สำหรับคนที่ใช้ตัว Apple Watch ซีรีส์3นะครับตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาเช็คอัปเดตในแอป Watch ของ iOS ได้นะครับเช็คในมือถือหรือว่าเช็คในตัว Apple Watch ก็ได้นะครับตอนนี้มีอัปเดต WatchOS เวอร์ชัน 8.8.1 111 เมกะไบต์นะครับก็เป็นการอัปเดตส่วนของแพทความปลอดภัยนะครับติดตั้งได้เลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาเช็คแล้วก็จะขึ้นแจ้งเตือนในส่วนของทั่วไปแล้วก็รายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับติดตั้งตอนนี้นะครับจากนั้นก็พ่อนาดแปดนะครับแล้วก็ทดสอบยืนยันการอัปเดตนะครับก็เหมือนกับ iOS ทั่วไปนะครับก็รอกำลังทดสอบนะครับตัวปลายขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้ Apple Watch Series 3นะครับไม่ว่าจะเป็น WatchOS ล่าสุดในส่วนของ WatchOS 8นะครับแต่ว่าก็ยังมีเป็นอัปเดตความปลอดภัยมาให้เราได้ใช้งานอยู่นะครับสำหรับ Apple นะครับลองเช็คดูนะครับสำหรับใครใช้ Apple Watch Series 3นะครับก็แนะนำให้ทำการอัปเดตนะครับเนื่องจากเป็นแพทความปลอดภัยนะครับดังนั้นก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของตัวปนวัตนะครับเรายืนยันนะครับแล้วก็คนอัปเดตตามปกติเหมือนกับที่เราอัปเดตในApple นะครับการดาวน์โหลดก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งครับก็รอสักครู่นะครับนะครับตอนนี้ตัวหน้าจอประวัติก็ขึ้นว่าเรท 8.8.1 ที่เราทำการสดสอบอัปเดตนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันทั้งหน้าจอมือถือแล้วก็ทั้งหน้าจอ Apple Watch ครับนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ